ุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์แม้จะดูเก้งก้างอยู่บ้างแต่ว่าหน้าตาสีหน้าและการเคลื่อนไหวอย่างการขยับมือดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะถ้าจับมาสวมชุดธรรมดาเหมือนคนทั่วไปก็อาจจะแยกออกยากเลยทีเดียวนะคะบางตัวแม่มียักษ์คิ้วหลิวตาได้ด้วยเรียกว่าพัฒนาเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นทุกทีค่ะสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ฝีมือพี่จีนเขาค่ะเจ้าหุ่นเหล่านี้นำมาจัดแสดงระหว่างการประชุมเกี่ยวกับยานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะที่นครเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหุ่นยนต์เหล่านี้มีลักษณะผิวการแสดงสีหน้าหรือแม้แต่เส้นเลือดที่ชวนให้ผู้พบเห็นต้องทึ่งเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวนี้มาในแนวน่ารักคล้ายๆกับหมีแพนด้าแบบนี้ที่จริงเจ้าหุ่นยนต์นี้ฉลาดล้ำมากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับรถบัสไร้คนขับ1คันได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวชาร์จได้ตรงจุดเป๊ะๆหุ่นยนต์ชาร์จพลังงานอัตโนมัติหรือว่าเจ้าหุ่นยนต์แพนด้านี้รับหน้าที่จ่ายพลังงานให้รถบัสไร้คนขับในเทศบาลนครเทียนจิงทางตอนเหนือของจีนนั่นเองค่ะปิดท้ายกันด้วยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนชื่อว่าบริษัทชินซงโรบอทแอนด์ออโตเมชันเปิดตัวหุ่นยนต์พิเศษ2รุ่นได้แก่หุ่นยนต์แขนงูและหุ่นยนต์รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหุ่นยนต์พิเศษของบริษัทเล่าว่าหุ่นยนต์แขนงูมีความยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แคบก็เลยสามารถนำไปใช้งานด้านการผลิตเครื่องบินและการเติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์แขนงูสามารถปรับข้อต่อเล็กๆให้เคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นน่าจะสามารถซอกซอนไปในช่องแคบๆต่างๆได้ค่ะส่วนหุ่นยนต์รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการต้านทานการแผ่รังสีเพื่อที่จะใช้งานในพื้นที่ที่มีรังสีรุนแรงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยด้านล่างของหุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถปีนขึ้นบันไดส่วนแขนก็สามารถหยิบจับสิ่งของเปิดประตูหรือปิดวาล์วได้นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอรวมทั้งตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่โดยรอบได้ด้วยเรียกได้ว่าค่ายจีนนั้นพัฒนาหุ่นยนต์ให้ล้ำยุคมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็ตอบโจทย์การอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคใหม่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ